วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูถั่วแปะสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อถั่วแปะทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำน้ำตาลทรายผสมงาขาวคั่วและงาดำคั่วกันก่อนค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวคั่วและงาดำคั่วคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เรามาเริ่มทำถั่วแปะกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยกะทินวดให้เข้ากันแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับน้ำบีทรูทนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นแป้งเป็นก้อนกลมกดให้แบนเตรียมไว้แป้งส่วนที่2ผสมกับน้ำใบเตยเข้มข้นนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นแป้งเป็นก้อนกลมกดให้แบนเตรียมไว้นำแป้งที่ปั้นลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งแป้งสุกแล้วตักขึ้นนำลงคลุกกับมะพร้าวขูดขาวนึ่งตักถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกลงตรงกลางแผ่นแป้งจากนั้นพับเป็นรูปครึ่งวงกลมบีบริมให้ติดกันนำลงคลุกกับมะพร้าวนึ่งให้ทั่วอีกครั้งจัดขนมถั่วแปะลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำตาลทรายผสมงาขาวและงาดำคั่วที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว